สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆกับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับวันนี้ไม้เฮาสิเป็นด้านหลังนี่ครับน้ําท่วมก็ติดหนองนะครับพี่น้องไปทางพูนน้องปลาบัวนะครับพี่น้องอยู่ทั้งหลุมน้ําท่วมน้ําหน้าเขาเจ้าบ่มีแล้วครับพี่น้องเขาเพิ่นตายเบิดละน้ําท่วมเนาะก็มื้อนี้ผมสิมาใส่เบ็ดเหยื่อปูนะครับพี่น้องผมก็หาปูมาตัวหน่อยตัวใหญ่ปะปนกันไปนะพี่น้องเดี๋ยวจักโตพวกเศร้าบุบุนี่ก็แต่ว่าก็เอาเบ็ดมาเพื่อไปอยู่นะครับพี่น้องนี่เห็ดเบ็ดแบบเห็ดเบ็ดมาไหมนําพี่น้องเบ็ด30หลังกะว่ามาใส่เหยื่อปูโดยเฉพาะก็จักสิมีปลาบ่มีแต่ว่าเป็นแต่มีเด้พี่น้องมันติดหนองมันเสื่อมกันเนาะน้ําหน้าเขาแล้วสิใส่ไปน้ํามื้อนี้ล่ะพี่น้องนี่ล่ะครับผมเบิ่งกันครับผมไม้นี่สิเป็นจังได๋เนาะคือจังสิเป็นเปลี่ยนจังสิไข่อยู่ไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ํากันครับไปครับนั่นครับผมสิให้เบิ่งบรรยากาศโดยรอบๆเนาะแถวนี้ท่วมแบบเกี่ยงเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นทางผ่านน้ําเนาะแล้วก็เดี๋ยวสิใส่ไปน้ํามื้อนี้ล่ะครับพี่น้องลงไปน้ํามื้อสิลองไปมันคือบ่ไปครับผมใส่เบ็ดน้ํากันครับบัดนี้มีปลาตีบอแล้วพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนดีเลยนี่แหละครับผมลองเป็นเปลี่ยนลองเบิ่งใส่หกมันหมักขวางเลยสูตรร้อยครับพี่น้องเอาน้ำท่วมบ่ได้พี่น้องเอาลองเบิ่งครับพี่น้องปลาบ่
จริงรอนี้มันเป็นหน้าเขาพี่น้องแต่ว่าน้ำท่วมน้ำท่วมหมดเพราะว่าปลาไอ้ปลาขอหน่อยสวบดีดีเด้อพี่น้องปลาหน่อยปลาคิงพี่น้องเดี๋ยวผมสิขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจังถามมารุ่นผลงานกันครับใส่ไปน้ำมูนี่ล่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผมพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งเบ็ดเยื่อปูนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศโดยรอบๆนะครับก็มื้อนี้มีหมอกนะครับพี่น้องกาดตอนเสามีหมอกนี่ครับผมหมอกเต็มเลยพี่น้องขาวจากผากเลยแถวนี้ก็เป็นหน้าพระเจ้านะครับพี่น้องแต่ว่าน้ํามันท่วมเบิดครับพี่น้องนี่เขามันตายเบิดครับพี่น้องรอนี่ก็นี่ครับผมเฮาใส่เบ็ดอยู่ด้านลุ่มนะครับพี่น้องทั้งลุ่มพุ่นล่ะมองเฮาใส่ไปครับผมไปเลาะเบิ่งเบ็ดเหยื่อปูนครับผมว่าสิเป็นจังได๋เนาะพี่น้องเนาะหมอกอากาศสิเย็นจังหน่อยเขาเป็นเรียบร้อยเบิดเลยครับพี่น้องเรานี่เป็นทางผ่านน้ำพอดีครับโอ้ยโตบนแล้วพี่น้องพี่น้องต้นบักใหญ่เลยโอ้โหตายพี่น้องเออโอ้โหพี่เบิ้มโอ้โหเบิ้มใหญ่บิ๊กเบิ้มครับพี่น้องปลาดินใช่ไหมครับผมตัวนี้ยังไงตายตายนี่ขวางอยู่นะพี่น้องเนาะขนาดทางดีละเก็บก่อนครับอ
ตีอันนี้บดปันไหนเนี่ยพี่น้องถ้าว่าขันตีกับตัวใหญ่เยอะย่างเขาสิเอาไว้คือเก่านี่ครับใส่ไว้สักก่อนตีบอดีปันใดโอ้ยเยอะมาอยู่สูงเถอะเตะมายังเนี่ยลงไปลังเลว่าตีกับสิเอาไว้นี่สักก่อนพี่น้องห้ามตีกันเว้นโอ้ยไผมาตัดสายไปละพี่น้องเออตัดสายเบ็ดปุ่มไปละโอ้โอ้โอ้คนมันเลาะคือโอ้ครั้งนี้คือเป็นแนวนี่พี่น้องบ่อยู่กลัวไหมเดี๋ยวจังเลาะมากูครับพี่น้องเลาะบึงปลากันโอ้ยหลังนี่โอ้ตายตายตายพี่น้องตัวใหญ่อีกแล้วตายอีกแล้วบ่ได้มาเลาะพี่น้องผมบ่มีเหยื่อปลาแดดเดียวเลยโอ้พี่น้องล้างข้างหน้าล้างข้างหน้าครับล้างข้างหน้ามีปลาครับโอ้โหคุณนะตัวบ่ใหญ่เลยตัวนี้ตัวบ่ใหญ่ทอดสองตัวครับตัวหน่อยตัวหน่อยตัวหน่อยครับต่างกันหลายกับสองตัวหมอกหมอกหมอกโอ้ย
ั้งนี้จะตายแล้วพี่น้องตายตายตายปลาตายง่ายนั่นพี่น้องเพราะว่าหนามเน่าเยี่ยงยังก็เอาไว้เนาะดีคือมันก็บดตีครับพี่น้องเจ็ดสองหลังเออพี่น้องมึงหมอกนะครับเต็มที่ขนาดเลยกาดดีพี่น้องทุนเศร้านี่หมอกลายลีนี่ครับผมทะเลหมอกเบ็ดเท่าเบ็ดแล้วครับพี่น้องมึงผลงานกันครับนี่คือผลงานนะครับพี่น้องปลาซีโตนี่หมักนี่ใหญ่มาสองเลยพี่น้องนี่ใหญ่มาสองครับผมเอาพอได้อยู่ได้กินด้วยครับพี่น้องใส่เบ็ด22หลังได้เยื่อมาซ้ำนี่พี่น้องต้องหาเยื่อมาใหม่มาใส่ใหม่เองครับผมพี่น้องผลงานเฮาพอตัวใหญ่อยู่พี่น้อง2ตัวแล้วก็ตัวหน่อยอีก2พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมนี่ข้างหลังพี่น้องเห็นบ่ครับทะเลหมอกหมอกออกเต็มเลยมื้อนี้นี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆนะฮะอยู่หากินแบบบ้านๆเฮาได้เยอะมาลองใส่พี่น้องเบิ่งบ่ได้มาเลาะพี่ใดอยู่พี่น้องมันตายก็บ่มีเยื่อนําแหละนี่ครับผมหมายน้ําท่วมเนาะน้ําท่วมมาลองเบิ่งเดี๋ยวการอยู่ครับ
ก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบานๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับที่สำคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทารุณทาเบิ่งนำกันครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ